สสครับที่คัดเลือกมาก็เป็นการคัดเลือกจากประชาชนน่าจะเอาความรู้มาแชร์กันแล้วก็พัฒนาประเทศดีกว่าไปนั่งทะเลาะกันเสียเวลาหน้าปวดหัวมากเลยเคยเห็นแต่เด็กๆเขาทะเลาะกันครับคราวนี้เห็นผู้ใหญ่ทะเลาะกันมันน่าจะทำให้เด็กดูเป็นตัวอย่างไม่ได้เป็นการทำงานที่ดูแลประเทศเท่าไหร่นะครับเพราะบางทีผมเปิดดูในทีวีนะครับก็มีแต่ภาพความวุ่นวายหรือก็เถียงกันไปเรื่องเก่าๆนะครับก็อยากให้มาโฟกัสในส่วนของปัญหาจริงเกษตรกรยังนอนผวาเขารู้ดีว่าไม่มีกำไรลงทุนลงแรงมันไปอยู่ไหนใครกล้าตอบไหมใครช่วยได้ไหมคุยจริงใจและสไตล์หมอชัยเกษตรกรไทยต้องก้าวไปด้วยกันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันในรายการคุยจริงใจสไตล์หมอชัยดิฉันมินดานิตยวัฒนะค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามาคุยกันแน่นอนนะคะหลายประเด็นที่เป็นประเด็นฮอตประเด็นร้อนแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยส่งข้อความมาทั้งทาง Facebook แล้วก็ติดต่อโดยตรงไปยังรายการของเราบอกว่าอยากให้คุยเรื่องของการเมืองด้วยเพราะว่าตอนนี้เป็นประเด็นที่ฮอตเหลือเกินโดยเฉพาะเมื่อ20สิงหาคมที่ผ่านมาในการประชุมร่วมรัฐสภานะอาคารรัฐสภานี่ร้อนเป็นเพลิงเลยนะคะแล้วก็เป็นข่าวกันหลายคนจับตามองว่าปัญหาอะไรเกิดขึ้นทำไมถึงต้องรุนแรงแบบนี้มันเริ่มที่จะกลายเป็นเหมือนสภาของต่างประเทศเข้าไปทุกวันแล้วนะคะเริ่มมีนวมเริ่มมีการสาดอะไรใส่กันแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดหูเปิดตากันดีกว่านะคะว่าเรื่องราวทั้งหมดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี่มันเป็นเพราะว่าอะไรแล้วการเมืองของไทยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารื้อกันเลยตั้งแต่ต้นเลยนะเบื้องหลังเบื้องลึกแล้วก็ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะคะมีที่มาที่ไปอย่างไรและเราในฐานะประชาชนจะต้องทำหรือว่ารู้เท่าทันยังไงบ้างอยู่กับคุณหมอชัยวัชรงค์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปูครับคุณหมอเป็นไงคะตามข่าวในสภา ที่ผ่านมาคุณปูฮะแรงจูงใจที่ผมรับที่จะคุยหัวข้อนี้เนี่ยค่ะก็เนื่องจากหลังเหตุการณ์วุ่นวายในสภาเมื่อวันที่20สิงหาผมเจอพรรคพวกทั้ง2ฝั่งฝั่งที่สนับสนุนฝ่ายค้านฝั่งที่สนับสนุนฝ่ายรัฐบาลภาพที่มันออกมาเนี่ยเป็นภาพที่ไม่ดีเลยจากสมองค่ะพอถามคนที่เห็นด้วยกับฝ่ายค้านว่าเป็นยังไงรู้สึกยังไงเห็นภาพแล้วก็ตอบผมว่าโอ้ไม่ไหวเลยสภาเสื่อมเพราะประธานสภาทำหน้าที่ไม่ดีไม่เป็นกลางผมถามว่าไม่เป็นกลางยังไงสาเหตุที่ขัดแย้งเรื่องอะไรบอกไม่รู้สิยังไม่รู้เลยไม่รู้ว่าจริงๆมันขัดแย้งเรื่องอะไรแต่ความรู้สึกมันไปล่วงหน้าแล้วว่าประธานสภาไม่เป็นกลางพอไปถามฝั่งที่โปรรัฐบาลถามว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ไหวฝ่ายค้านตีรวนนะไม่เคารพกฎกติกาคุมไม่ได้แล้วไม่ชอบฝ่ายค้านประนามฝ่ายค้านผมบอกแล้วตกลงเขาละเมิดกติกาเรื่องอะไรไม่รู้ตอบไม่ได้อีกเหมือนกันตอบไม่ได้ซึ่งปรากฏการณ์อย่างนี้มันทำให้ผมฉุกใจคิดว่าถ้าประชาชนในประเทศนี้ตั้งรับสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่มันเรื้อรังมาหลายปีจะพูดว่ามันเป็นวิกฤตทางการเมืองแบบเรื้อรังก็ได้ถ้าตั้งรับกันแบบใช้ความรู้สึกนำหน้าโดยขาดภูมิต้านทานที่เกิดจากการรู้เท่าทันสถานการณ์อย่างถ่องแท้เนี่ยวิกฤตการเมืองเมืองไทยเป็นเรื่องที่น่าห่วงน่าห่วงว่ามันจะลากไปสู่สถานการณ์ที่มันเลวร้ายอาจจะไปถึงขั้นสงครามกลางเมืองได้ถ้าหากว่าวุฒิภาวะของคนในสังคมยังตั้งอยู่บนพื้นฐานของอารมณ์อารมณ์เวลาฝ่ายที่ตัวเองนิยมใช้วาทกรรมปลุกปั่นซะหน่อยอารมณ์มันจะคล้อยตามอย่างนี้มันจะยุ่งง่ายคือพูดอะไรก็ไปมันจะยุ่งให้คนขัดแย้งกันยกพวกตีกันแล้วมันจะวิกฤตนะครับคุณปูฮะถ้าจะเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาเมื่อวันที่20จะเข้าใจบริบททั้งหมดแล้วไม่ตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ผมว่าต้องมาดูตั้งแต่เบื้องต้นว่าการเมืองมันคืออะไรและ
มันสำคัญกับความเป็นอยู่ของเราอย่างไรสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างไรนะครับการเมืองในคุณปู่แปลง่ายๆนิยามที่จะเข้าใจกันง่ายๆคือเป็นเรื่องของการได้มาซึ่งอำนาจและใช้อำนาจนั้นในการจัดสรรผลประโยชน์ต่างๆแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรของสังคมการใช้สิทธิต่างๆของสังคมให้เกิดผลประโยชน์มันกระจายให้ทุกหมู่ทุกเหล่าของพี่น้องประชาชนการเมืองที่ดีคือการแบ่งปันผลประโยชน์ให้อย่างยุติธรรมทุกฝ่ายเท่าเทียมกันหมดและคนที่เข้ามาใช้อำนาจนี้ขึ้นอยู่กับการเมืองประเทศนั้นใช้ระบบอะไรถ้าเป็นระบบประชาธิปไตยก็กระบวนการเข้าสู่อำนาจก็ยึดถืออุดมการณ์ว่าเชื่อมั่นในความเสมอภาคของพี่น้องประชาชนทุกคนมีหนึ่งสิทธิ์มีสิทธิ์เสียงเท่ากันก็ต้องผ่านกระบวนการเลือกตั้งถ้าเป็นการเมืองเผด็จการไม่เชื่อมั่นว่าคนเท่าเทียมกันไม่เชื่อในความเสมอภาคก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆรวบอำนาจแล้วก็สถาปนาตัวเองหรือมอบหมายให้พรรคพวกตัวเองขึ้นมาถืออำนาจในการแบ่งเค้กก้อนเค้กไปในประเทศนะครับการเมืองถ้าหากว่าไม่ดีคำว่าไม่ดีในที่นี้ก็คือการเมืองที่พูดง่ายๆว่าเข้ามาแล้วใช้อำนาจจัดสรรผลประโยชน์ให้กลุ่มพวกพ้องในกลุ่มเล็กๆปล่อยให้คนส่วนใหญ่ในสังคมอดอยากหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างนี้มันก็จะก่อให้เกิดความไม่พอใจความสมดุลก็จะไม่เกิดความขัดแย้งก็จะมีนะครับหรือการเมืองที่พูดง่ายๆว่าไม่ยอมรับเสียงส่วนใหญ่สมมติในสังคมนั้นเขาเป็นระบอบประชาธิปไตยยึดถือเสียงข้างมากแต่เสียงข้างน้อยไม่ยอมไม่ยอมมีข้ออ้างเสมอว่าเสียงส่วนใหญ่ไม่ถูกต้องและไม่ยอมตามกติกาในที่สุดก็จะขัดแย้งนะครับเพราะการเมืองมันขัดแย้งข้อเสียคืออะไรฮะการเมืองคือจะตัดสินใจนโยบายสาธารณะว่าจะต้องใช้เม็ดเงินงบประมาณก้อนเท่าไหร่พัฒนาด้านไหนก่อนด้านไหนหลังจะเน้นด้านเศรษฐกิจด้านการคมนาคมหรืออะไรมันต้องมีการตัดสินใจของทางเรียกว่าเป็นนโยบายระดับประเทศถ้าการเมืองมันไม่นิ่งมันไม่เป็นไปตามระบบมันขัดแย้งอยู่ตลอดเวลาการตัดสินใจในการจะเดินหน้าในทางนโยบายการจะใช้ทรัพยากรของประเทศมันตัดสินใจเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้มันจะกระทบไปหมดกระทบทั้งเศรษฐกิจและสังคมตัวอย่างเช่นคุณปู่ดูการเมืองที่วิกฤตในประเทศซีเรียถูกไหมฮะมันเกิดในประเทศซีเรียมันอยู่ภายใต้ระบบการปกครองเผด็จการมานาน 30-40 ปีอยู่มาวันหนึ่งประชาชนรู้สึกไม่ได้ความเป็นธรรมการเมืองมันไม่ดีความเปลี่ยนแปลงมันมาถึงแล้วว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการส่วนแบ่งผลประโยชน์ที่เป็นธรรมกว่าเดิมแต่คนกลุ่มอำนาจเดิมไม่ยอมก็เกิดความขัดแย้งขัดแย้งแล้วนำไปสู่อะไรฮะสงครามกลางเมืองประเทศซีเรียเนี่ยลบกันสงครามกลางเมืองเนี่ยนะฮะล่าสุด UN บอกว่ามีประชาชนเสียชีวิตไปแล้วมากกว่าแสนคนประชาชนซีเรียมากกว่า1,400,000 คนอยู่ไม่ได้แล้วในประเทศมันลบกันทุกวันอพยพออกนอกประเทศผมถามว่าสภาวะสงครามกลางเมืองที่เราเห็นในทีวีถ้าเป็นอย่างนั้นกิจการค้าขายคนค้าขายเป็นไงฮะไปไม่รอดมันไปไม่ได้เลยนักท่องเที่ยวก็ไม่เข้าจะค้าจะขายจะส่งของมันติดไปหมดนะครับสังคมแย่ไหมเศรษฐกิจไม่ดีสังคมก็ต้องแย่ตามมาเพราะฉะนั้นอันดับที่หนึ่งถ้าสังคมจะเป็นปกติสุขกระดุมเม็ดแรกต้องกัดกระดุมการเมืองให้มันให้นิ่งนะให้มันนิ่งนี่อันดับหนึ่งเลยนะครับอียิปต์กำลังตามมาเห็นไหมฮะความขัดแย้งทางการเมืองรุนแรงมากสถานการณ์อย่างอียิปต์กำลังจะเข้าสู่สงครามกลางเมืองเต็มรูปแบบมันจะเดินตามซีเรียประเทศไทยของเราตั้งแต่2547เป็นต้นมาเริ่มมีการประท้วงรัฐบาลเริ่มมีการต่อต้านรัฐบาลทักษิณถูกไหมครับขยายวงมาจนกระทั่งมีการรัฐประหารในปีในเดือนกันยา19กันยา2549นับมาถึงปัจจุบันเนี่ยเกือบ10ปี10ปีเนี่ยคุณปู่ความขัดแย้งทางการเมืองก่อให้เกิดอะไรฮะเราเปลี่ยนรัฐบาลมา7รัฐบาลในรอบ10ปีเปลี่ยนมา7รัฐบาลมี1รัฐประหารมีพรรคการเมืองถูกยุบด้วยเหตุผลที่ขัดใจคนไปล้านๆคนไป7พรรคการเมืองนะครับเราเกิดวิกฤตการอุทกภัยครั้งใหญ่เมืองไทยมีการประมาณกันว่าเราสูญเสียโอกาสสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียชีวิตพี่น้องประชาชนตีเป็นมูลค่าประมาณ 1.7 ล้านล้านบาทในรอบ10ปีเกิดจากการเมืองที่มีปัญหานะครับส
ถามว่าการเมืองที่มีปัญหาในคุณปู่ใครขัดแย้งกับใครค่ะคุณปู่ว่าใครขัดแย้งกับใครถ้ามองก็ฝ่ายค้านกับรัฐบาลคนละสีขัดแย้งกันมองกว้างๆหนึ่งคนมองกว้างสีแดงขัดแย้งกับสีเหลืองนะครับสีแดงเป็นพวกไหนสีแดงก็คือคนนิยมยกย่องคุณทักษิณชินวัตรสีเหลืองคือคนต่อต้านคุณทักษิณชินวัตรถูกไหมครับนี่คือมองกับมุมที่หนึ่งสองแล้วพวกสีเหลืองเป็นพวกไหนสีเหลืองคือเขาคิดยังไงสีเหลืองก็วิธีคิดก็คือคนกลุ่มสีเหลืองเนี่ยเชื่อมั่นในระบบคนดียึดถือว่าต้องเชื่อถือคนดีมีคุณธรรมต้องซื่อสัตย์ไม่โกงต้องซื่อสัตย์นะครับค่ะโดยคนดีและคนซื่อสัตย์ที่จะมาเป็นผู้นำปกครองบ้านเมืองไม่จำเป็นจะต้องมาจากเสียงส่วนใหญ่ไม่จำเป็นค่ะเพราะคนส่วนใหญ่นั้นไม่แน่ว่าจะมีคุณธรรมค่ะไม่แน่ว่าจะซื่อสัตย์คนส่วนใหญ่อาจจะรู้ไม่เท่าทันด้วยนะครับคนส่วนใหญ่การศึกษาอย่างน้อยอย่างโง่เพราะฉะนั้นคนกลุ่มคนที่ทางฝั่งเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองหรือกลุ่มอนุรักษ์นิยมกลุ่มนี้อนุรักษ์นิยมต้องการคงสร้างสังคมไทยแบบเดิมสังคมไทยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยติดปัญหาแค่ว่าไม่มีคนดีๆคนมีคุณธรรมเข้ามาเป็นผู้ปกครองนะครับเราไปหลงผิดไปเลือกเอากระบวนการระบอบประชาธิปไตยที่ไปให้สิทธิกับคนประชาชนทั้งประเทศแล้วใช้ระบบเสียงส่วนมากเสียงส่วนใหญ่เลือกผู้แทนเข้ามาใช้อำนาจรัฐซึ่งในที่สุดแล้วประชาชนถูกซื้อด้วยเงินถูกซื้อด้วยมอมเมาด้วยนโยบายประชานิยมได้แต่คนที่เป็นนายทุนท้องถิ่นเป็นคนที่จะเข้ามาลงมาถอนทุนทางการเมืองมาคอร์รัปชันพวกนี้ไม่ชอบนะครับกลุ่มทางที่สีแดงคือกลุ่มเสรีประชาธิปไตยกลุ่มนี้มองว่าโครงสร้างการเมืองการปกครองเศรษฐกิจประเทศในอดีตมันถูกครอบงำด้วยคนกลุ่มเล็กๆที่ยึดถือครองอำนาจประเทศไทยมาตลอดแล้วบริหารจัดการที่ผ่านมาเนี่ยผลประโยชน์จากการเมืองที่บริหารประเทศมันแทบไม่ตกไปถึงพี่น้องประชาชนระดับรากหญ้าเลยใครขึ้นมาปกครองบริหารยังไงก็ไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะทำให้พี่น้องที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์อย่างยุติธรรมเขาพิสูจน์มาจากประสบการณ์ตัวเองดังนั้นเมื่อช่วงที่ผ่านมาในยุคของรัฐบาลไทยรักไทยได้มีนโยบายปฏิรูปหลายอย่างแล้วส่งผลเช่น30บาทรักษาทุกโรคนะครับซึ่งพัฒนาต่อมาเป็นหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ากองทุนหมู่บ้านโอท็อปหลากหลายนโยบายประชาชนระดับรากหญ้าส่วนใหญ่รู้สึกว่ามันสัมผัสได้สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาจากเดิมเลือกตั้งมาจากประชาชนทั้งประเทศรัฐธรรมนูญปี50ให้คน7คนมีอำนาจในการสรรหาการเมืองที่ใช้เสียงส่วนใหญ่แล้วเลือกผู้แทนเข้าไปเนี่ยมันสามารถทำให้เขาชีวิตเขาดีขึ้นมันเป็นรูปธรรมลืมตาอ้าปากขึ้นดังนั้นคนกลุ่มนี้เขาบอกต่อไปนี้ไม่เอาแล้วต่อไปนี้จะต้องยึดถือคุณอุดมการประชาธิปไตยใครจะเข้ามามีอำนาจในประเทศจะดีจะชั่วพวกท่านต้องเป็นคนเลือกและให้เสียงส่วนใหญ่เป็นคนตัดสินนะครับใช้หลักประชาธิปไตยก็ขัดแย้งกันสองกลุ่มนะครับขัดแย้งกันโดยกลุ่มทางฝั่งเสรีประชาธิปไตยก็มีคุณทักษิณเป็นคนถือธงนำฝ่ายทางกลุ่มอนุรักษ์นิยมก็พูดตรงๆก็คือมีกลุ่มพรรคประชาธิปัตย์และสวสรรหาเป็นคนถือธงนำนะครับก็ขัดแย้งกันอยู่อย่างนี้ขัดแย้งกันมาต่อเนื่องยาวนานฝากผัดกันเดินขบวนเอางี้ดีกว่าผัดกันเดี๋ยวเสื้อตอนสมัยยุคคุณรัฐบาลไทยรักไทยต่อมาพลังประชาชนก็เดินขบวนนะครับก็เดินขบวนบอกว่าใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ
แต่ว่าสิทธิตามรัฐธรรมนูญนั้นเขาบอกว่าไม่ให้ละเมิดคนอื่นในยุคนั้นก็มีการละเมิดคนอื่นมีการยึดทำเนียบปิดถนนยึดสนามบินถูกไหมครับมายุคเสื้อแดงพอหลังจากการเมืองพลิกขั้วก็ปิดราชประสงค์ก็ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแต่ก็ไปปิดถนนปิดอะไรทำให้คนเดือดร้อนต่างคนต่างก็ทำผิดกติกาสังคมการเมืองก็เดินมาถึงปัจจุบันนี้จนกระทั่งพอมีเลือกตั้งใหม่เมื่อปี54ก็ได้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเวลานี้ปรากฏว่าระบบที่มันเป็นอยู่ก่อนหน้าจะเหตุการณ์วุ่นวายในสภาเนี่ยระบบของเมืองไทยนะครับมันเป็นระบบประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งผู้แทนเข้ามานะครับก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมี500คนเลือกตั้งแบบแบ่งเขต375คนแบบบัญชีรายชื่อ125คน500คนเป็นสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนฝ่ายนิติบัญญัติโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนายกเลือกคณะรัฐมนตรีรวมทั้งหมดทั้งคณะไม่เกิน36คนนะครับนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารบริหารงานรับผิดชอบอำนาจที่ประไทยตามภายใต้ระบบประชาธิปไตยมี3เสาอำนาจนิติบัญญัติเลือกอำนาจบริหารและมีอำนาจตุลาการ3อำนาจคานกันถามว่าอำนาจบริหารถูกคานด้วยฝ่ายนิติบัญญัติอย่างไรก็คานด้วยนิติบัญญัติเขาสามารถตรวจสอบรัฐบาลได้ตั้งแต่การตั้งกระทู้การอภิปรายโดยไม่ลงประชามติโดยไม่ลงคะแนนเสียงการอภิปรายไม่ไว้วางใจการให้การพูดง่ายๆพิจารณาเรื่องงบประมาณกฎหมายต่างๆที่รัฐบาลเสนอจะต้องไปผ่านสภาผู้แทนราษฎรระบบมันเป็นอย่างนี้ถามว่าแล้วมันเกี่ยวข้องกับวุฒิสมาชิกยังไงระบบมันถูกวางไว้ว่ารัฐธรรมนูญปี2550นะฮะมันถูกร่างขึ้นมาสมัยสนช.สมาชิกนิติบัญญัติตอนนั้นยังไม่มีการเลือกตั้งหลังรัฐประหารมาไม่นานนะครับก็มีการแก้ฉีกรัฐธรรมนูญปี2540ทิ้งร่างรัฐธรรมนูญใหม่กลายเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2550รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นโดยกลุ่มส่วนใหญ่สนช.ที่เข้ามาเนี่ยสมาชิกสภานิติบัญญัติเนี่ยก็ถูกกลุ่มคณะรัฐประหารเชิญเข้ามาคนที่ล้มคุณทักษิณเนี่ยเชิญเข้ามาแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญด้วยความรู้สึกที่ว่าไม่ไว้ใจฝ่ายการเมืองไม่ไว้ใจนักการเมืองมองเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยมีจุดอ่อนเวลาให้ประชาชนเลือกแล้วใครที่เป็นนักการเมืองแล้วมีทุนก็สามารถไปซื้อเสียงได้ซื้อเสียงได้เสร็จปุ๊บเข้ามาแล้วกำหนดนโยบายประชานิยมไปหลอกล่อประชาชนให้ประชาชนหลงไหลติดยึดในนโยบายพรรคนั้นๆพอได้อำนาจจากประชาชนมาก็ใช้อำนาจไปในทางมิชอบมีการตั้งโปรเจกต์โครงการออกนโยบายต่างๆแล้วโกงนี่คือทัศนคติของคนเขียนรัฐธรรมนูญปี50ดังนั้นรัฐมนตรีปี5รัฐธรรมนูญปี50ซึ่งตั้งอยู่บนอคติแบบนี้ตั้งอยู่บนความรู้สึกระแวงนักการเมืองจึงได้วางกลไกที่จะต้องตรวจสอบนักการเมืองอย่างเข้มข้น มีการวางว่าสมาชิกวุฒิสภาซึ่งแต่เดิมตามรัฐมนตรีรัฐธรรมนูญปี540นั้นสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนโดยตรงแต่รัฐธรรมนูญปี50มาเปลี่ยนใหม่มาเปลี่ยนว่าทั้งหมด150คนให้77คนมาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ1คนที่เหลืออีก73คนเป็นสวสรรหามาจากการแต่งตั้งนะครับก็คือแบ่งครึ่งๆแทนที่จะให้มาจากประชาชนทั้งหมดแบ่งประมาณครึ่งๆครึ่งนึงมาจากการเลือกตั้งครึ่งนึงมาจากการสรรหาแล้วถามว่าสรรหากลุ่มนี้สวสรรหา76คนมาจากใครสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาจากเดิมเลือกตั้งมาจากประชาชนทั้งประเทศรัฐธรรมนูญปี50ให้คน7คนมีอำนาจในการสรรหาคน7คนเป็นใครบ้างฮะ1ก็เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ1นะ2ประธานปปช3ประธานกกต4ประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน5ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน6ศาลฎีกาที่ได้รับเลือกมาจากที่ประชุมศาลฎีกาที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาอีก1คน
และอีกหนึ่งคนก็เป็นตุลาการศาลปกครองที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ของตุลาการศาลปกครองสูงสุดรวมแล้ว7คนนะครับก็คือ7คนนี้เป็นคนเลือกวุฒิสมาชิกมาครึ่งหนึ่งของ150ค่ะนะครับถามว่าแล้วองค์กรตรวจสอบอื่นที่วางไว้ในรัฐธรรมนูญนอกจากนี้นะฮะมีอะไรครับมีศาลรัฐธรรมนูญค่ะถามว่าศาลรัฐธรรมนูญมายังไงคุณปู่ศาลรัฐธรรมนูญก็มาจากทั้งหมดมี9คนศาลนู่นนะครับใน9คนนี้เนี่ย5คน3คนเลือกตั้งมาจากศาลฎีกาเสนอมาเลยศาลฎีกานะครับแล้วก็อีก2คนมาจากศาลปกครองเป็น5ที่เหลืออีก4จะเป็นพูดง่าย4คนเนี่ยจะแบ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนิติศาสตร์2คนผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านรัฐศาสตร์2คนใน4คนนี้ใครเป็นคนเลือกคนที่เลือกก็จะมีคณะกรรมการสรรหากรรมการสรรหาก็จะมี5คนมีศาลฎีกาประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองสูงสุดประธานผู้แทนราษฎรผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็มีตัวแทนขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเลือกกันเอง1คนรวมแล้วเป็น5กรรมการสรรหา5คนนี้เลือกผู้ทรงคุณวุฒิ4คน4คนไปบวกกับ5คนที่3คนมาจากศาลฎีกา2คนมาจากศาลปกครองรวมแล้วเป็น9 9คนเสนอให้ประธานวุฒิสมาชิกประธานวุฒิสมาชิกต้องไปขอในส่วน4คนแรกเนี่ยนะครับจะต้องไปผ่านประธานวุฒิสมาชิกไปผ่านวุฒิสภาก่อนให้วุฒิสภารับรองว่าผ่านไม่ผ่านถ้าวุฒิสภาเห็นชอบก็ไปรวมกับ5คนนำขึ้นทูล9เสนอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวงพระปรมาภิไธยแต่ถ้าหากว่าวุฒิสภาไม่เห็นชอบใน4คนใน5คนแรกนี้วุฒิสภาเลือกไม่ได้นะครับศาลเลือกไปแล้วก็ต้องนำเสนองั้นวุฒิสภามี10เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเฉพาะ4คนคือผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการสรรหาเสนอไปแล้วเนี่ยถ้าวุฒิสภาไม่เห็นชอบตีกับถ้ากรรมการสรรหา5คนนี้ยืนยันด้วยเสียงเอกฉันท์ก็ต้องเป็นไปตามนั้นวุฒิสภาทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเสนอทั้งหมดนี้คือหนึ่งองค์กรแล้วนะฮะเป็นศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีอำนาจสูงมากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญกำหนดเลยนะว่าศาลรัฐธรรมนูญถ้าชี้ว่าอะไรก็ตามถือเป็นอันเด็ดขาดผูกพันทุกองค์กรผูกพันรัฐบาลผูกพันสภาผูกพันทุกหน่วยงานของรัฐนะครับสองถัดมาดูองค์กรตรวจสอบอีกซึ่งอยู่ในกลไกรัฐธรรมนูญปี50ปปช.ซึ่งมีอำนาจให้คุณให้โทษได้ปปช.ก็มีกรรมการเมื่อกี้นี้ศาลรัฐธรรมนูญอยู่ในวาระ9ปีนะครับ9คนอยู่9ปีปปช.นะครับปปช.ก็รู้สึกมี9คนเหมือนกัน1คนเป็นประธานอีก8คนเป็นกรรมการเป็นปปช.นิติบัญญัติคุมรัฐบาลถูกไหมครับสามารถไม่ไว้วางใจได้ฝ่ายบริหารสามารถยุบสภาได้ให้คุณให้โทษสภาผู้แทนราษฎรได้คุยจริงใจและสไตล์หมอชัยเกษตรกรไทยต้องก้าวไป คณะกรรมการปปช.เนี่ยนะครับก็เลือกสรรโดยกระบวนการสรรหานะครับโดย3คนแรกสรรหาโดยใช้มีคณะกรรมการสรรหาใช้กรรมการทั้งหมดโทษทีนะฮะ9คนเนี่ยเลือกโดยกรรมการสรรหาตัว5คน1นะครับปปช.รู้สึกจะเป็นมีผู้นำฝ่ายค้านประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับมีศาลฎีกาประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองสูงสุดประธานศาลรัฐธรรมนูญทั้ง5คนเลือกนะครับพอเลือกมาแล้วสรรหาก็เสนอให้วุฒิสมาชิกวุฒิสมาชิกถ้าเห็นชอบก็นำขึ้นทูล9ถ้าไม่เห็นชอบตีกับคณะกรรมการสรรหา5คนนี้ซึ่งส่วนใหญ่มาจากฝ่ายตุลาการถ้ายืนยันก็ยังต้องเป็นไปตามนั้นถ้ายืนยันเอกฉันท์นะครับอันนี้อีกหนึ่งแล้วนะฮะถัดมาอีกหนึ่งองค์กรตรวจสอบหนึ่งองค์กรที่เข้ามามีบทบาทเยอะคือกกต.กกต.ก็มีทั้งหมด5คนใน5คนนี้เนี่ยนะครับ3คนแรก
มาจากกรรมการสรรหากรรมการสรรหามี7คน5คนแรกเหมือนกับชุดที่สรรหาปปช.ก็คือมีประธานศาลรัฐธรรมนูญประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองสูงสุดนะครับประธานสภาประธานผู้นำราษฎรผู้นำฝ่ายค้านและบวกกับอีก2คนคือเป็นผู้แทนของศาลฎีกาแล้วก็ผู้แทนของศาลปกครองสูงสุดนะครับรวมแล้วก็เป็นคนสรรหาสรรหากกต. 3คนส่วนอีก2คนนั้นให้เสนอชื่อจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีการวมแล้วเป็น5คนนะครับซึ่งคุณปูก็จะเห็นว่ากระบวนการที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญปี50มีแนวคิดในการไม่ไว้ใจภาคการเมืองวางกลไกการตรวจสอบเข้มงวดเปรี้ยมีองค์กรตามรัฐธรรมนูญตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญปปช.นะครับมีกกต.มีวุฒิสมาชิกนะครับมีผมยังไม่ได้พูดถึงผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอะไรฮะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแต่เอาเป็นว่าการตรวจสอบที่วางไว้ในกลไกรัฐธรรมนูญปี50นั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นองค์กรซึ่งไม่ได้มีการยึดโยงกับประชาชนเป็นองค์กรที่มาจากสายของตุลาการเป็นส่วนใหญ่คณะบุคคลที่มาจากสายตุลาการเป็นส่วนใหญ่นั้นก็เป็นผู้ใช้อำนาจในการเลือกวุฒิสมาชิกครึ่งหนึ่งของทั้งหมดนะครับนี่ถามว่าการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญอันนี้กลไกที่วางไว้ตอนปี50ประกาศใช้รัฐธรรมนูญปรากฏว่ามีคนไม่เห็นด้วยไหมมีคนไม่เห็นด้วยเยอะก็มีต้องมีการรณรงค์ว่าตอนลงประชามติบอกไม่เห็นด้วยอย่าพึ่งค้านตอนนี้ให้รับไปก่อนรับไปแล้วให้ดูก่อนว่ามันเวิร์กดีไหมเพราะเจตนาที่ตั้งองค์กรกลไกการตรวจคือเจตนาดีหวังดีว่าจะต้องตรวจสอบให้รัดกุมอย่าปล่อยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจในทางมิชอบก็ปรากฏว่ารัฐธรรมนูญปี2550ก็ผ่านประชามติมาอย่างเฉียดฉิวและบังคับใช้มา6ปีนับถึงวันนี้ตลอด6ปีที่ผ่านมาเนี่ยการตรวจสอบขององค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญที่ได้ทำหน้าที่ไปนั้นมันถูกตั้งสมมติฐานอยู่บนที่ว่าถึงแม้จะไม่มาจากประชาชนแต่กระบวนการคัดสรรนั้นเลือกมาจากกลุ่มคนดีมีคุณธรรมถูกไหมครับซึ่งถ้าหากว่าการปฏิบัติหน้าที่ตลอด6ปีที่ผ่านมาในการตรวจสอบภาคการเมืองตรวจสอบบุคคลทางการเมืองที่มีการยุบพรรคไป7พรรค มีการตัดสิทธิ์ทางการเมืองให้คนต้องเว้นวรรค5ปีไปจำนวนไม่ใช่น้อยชุดแรก111ชุด209ทั้งหมดก็220คนนักการเมืองต้องเว้นวรรคไป5ปีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตลอด6ปีมันก่อให้เกิดความรู้สึกในหมู่พี่น้องประชาชนไม่ทั้งหมดแต่เป็นล้านๆคนที่เขามีความรู้สึกว่าเอ๊ะกลไกในการตรวจสอบนั้นมันไม่ค่อยยุติธรรมนะครับยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมผมไม่รู้นะฮะแต่เอาเป็นว่าข้อเท็จจริงก็คือความรู้สึกของคนที่สัมผัสกับกลไกในการตรวจสอบที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี50นั้นตลอด6ปีมันได้สร้างเครื่องหมายคำถามตัวเบลอในใจของคนเป็นล้านล้านคนอาจจะเป็น10ล้านคนว่าเอ๊ะมันเป็นธรรมหรือไม่ตัดสินเที่ยงธรรมไหมโดยเฉพาะกรณียุบพรรคหนึ่งอีกพรรคหนึ่งเหตุการณ์คล้ายกันมากพรรคหนึ่งรอดพรรคหนึ่งถูกยุบการตัดสินลงโทษคุณทักษิณในคดีที่ไปเซ็นคำประกันเซ็นอนุญาตให้เมียให้ภรรยาทำธุรกรรมซื้อที่ดินที่รัชดาการยึดทรัพย์อะไรต่างๆการลงโทษคนเสื้อแดงในกรณีการชุมนุมทางการเมืองปี53กับการที่ผู้ชุมนุมของกลุ่มเสื้อเหลืองปี51ยึดสนามบินจนป่านี้คดีก็ยังไม่คืบหน้าคนก็มีความรู้สึกเปรียบเทียบว่าเอ๊ะกระบวนการในการตรวจสอบการให้คุณให้โทษที่เกิดจากอำนาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยดูเหมือนมันจะไม่มาตรฐานการสรรหาองค์กรตามรัฐธรรมนูญนั้นได้บุคลากรที่มีเกียรติประวัติดีนะครับน่าจะเชื่อได้ว่ามีคุณธรรมแต่ผลการปฏิบัติออกมาเนี่ยคนมันแข็งใจถูกไหมครับแล้วถามว่าถ้าเผื่อว่าประชาชนเป็น10ล้านคน
เขาสงสัยว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไม่เที่ยงธรรมเนี่ยเขาจะไปร้องเรียนกับใครกลไกตามรัฐธรรมนูญก็คือเขากำหนดว่าอำนาจหน้าที่ของวุฒิสมาชิกสามารถที่จะนอกจากการตรวจสอบกฎหมายนะครับอำนาจมี 4-5 ข้อนะครับแต่ข้อหนึ่งก็คือสามารถถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญต่างๆในระบบการเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่สามารถถอดถอนนายกได้ถอดถอนรัฐมนตรีได้ถอดถอนสภาผู้แทนราษฎรได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสสวถอดถอนได้ประธานศาลฎีกาถอดถอนได้ประธานศาลปกครองสูงสุดถอดถอนได้ประธานศาลรัฐธรรมนูญก็ถอดถอนได้ตุลาการรัฐธรรมนูญก็ถอดถอนได้อัยการสูงสุดก็ถอดถอนได้นะครับผู้พิพากษาตุลาการถ้าปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบถอดถอนได้กกต.ก็ถอดถอนได้ปปช.ก็ถอดถอนได้เพราะนั้นกลไกในรัฐธรรมนูญปี50จริงๆเขาวางไว้ว่าให้บทบาทหน้าที่ของสว.มาคานอำนาจขององค์กรตรวจสอบทั้งหลายทีคือเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันกติกาที่ดีคือมันต้องเช็คแอนด์บาลานซ์เช็คแอนด์บาลานซ์ก็คือคานอำนาจซึ่งกันและกันจะเห็นว่าอำนาจ3อธิปไตย3ส่วนนิติบัญญัติคุมรัฐบาลถูกไหมครับสามารถไม่ไว้วางใจได้ฝ่ายบริหารสามารถยุบสภาได้ให้คุณให้โทษสภาผู้แทนราษฎรได้ถูกไหมครับองค์กรตามรัฐธรรมนูญสามารถที่จะให้คุณให้โทษรัฐบาลได้ถูกไหมครับแล้วเขาวางวุฒิสมาชิกมาตรวจสอบองค์กรตามรัฐธรรมนูญทีว่าถ้าทำหน้าที่ไม่เที่ยงธรรมสามารถถูกถอดถอนได้นะครับปรากฏว่าที่ผ่านมาด้วยกลไกกระบวนการในการสรรหาวุฒิสมาชิก150คนประมาณครึ่งหนึ่งมันมาจากการสรรหาคุณปู่แล้วคนที่สรรหาวุฒิสมาชิกคือใครศาลรัฐธรรมนูญปปช.กกต.คือองค์กรตามรัฐธรรมนูญเนี่ยบุคคลในกลุ่มนี้เป็นคนสรรหาวุฒิสมาชิกครึ่งหนึ่งพูดง่ายคุณปูกับผมเนี่ยผัดกันต่างคนต่างสรรหาผมสรรหาคุณปูถูกไหมฮะคุณปูให้การเห็นชอบผม มันเกี่ยวเสียกันอย่างนี้นะครับด้วยระบบอย่างนี้เนี่ยคุณปูคิดว่าวุฒิสมาชิกเนี่ยซึ่งเวลาจะถอดถอนใครเนี่ยต้องใช้เสียง3ใน5วุฒิสมาชิกมี150จะถอดถอนใครสักคนจะถอดถอนประธานศาลรัฐธรรมนูญจะถอดถอนประธานปปช.ถ้าทำหน้าที่ไม่ชอบนะครับต้องใช้เสียง3ใน5ของ150คนคือ90คนค่ะ90คนเนี่ยสว.สรรหาซักเข้าไป70กว่าเหลือสว.ที่มาจากการเลือกตั้งค่ะ70กว่าเพราะฉะนั้นตลอด6ปีไม่เคยมีการกระบวนการนี้ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับค่ะคุณผู้ชมคะก็วันนี้หมดเวลาซะก่อนนะคะแต่ว่าอย่างน้อยเราได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับประชาธิปไตยในประเทศไทยโดยเฉพาะระบอบของเราเนี่ยมีเนื้อหาอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องการคานอำนาจนะคะต้องขอบคุณมากๆสำหรับคุณหมอที่วันนี้ต้องบอกว่ามาให้เลคเชอร์ที่ดีมากๆเลยเหมือนกับว่าเด็กๆหลายคนบางทีเรียนเรื่องราวของการเมืองการปกครองของไทยแล้วอาจจะอยู่แต่ในตำราแล้วอาจจะยังอธิบายได้ไม่เข้าใจสักเท่าไหร่วันนี้ก็คิดว่าน่าจะถ่องแท้มากขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาลงรายละเอียดนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมากับการประชุมร่วมรัฐสภาที่เป็นการพิจารณาถึงที่วาของที่มาของสว.200ที่นั่งนะคะแล้วก็เหตุการณ์วุ่นวายอะไรพวกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรคุณผู้ชมรู้สาเหตุรู้ที่มาที่ไปจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาพบกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับ Sky Dome Resort Hotel นะคะที่วันนี้ให้สถานที่สวยๆของเราได้มานั่งถ่ายทำแอร์เย็นๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจมาเช็คอินกับทางโรงแรมก็จะได้รับส่วนลดของร้านอาหารนะคะเป็น Sky Dome แล้วก็ Sky View ค่ะแล้วก็ Sky of Love 10%รวมไปถึงสามารถสมัครสิทธิประโยชน์ต่างๆกับการเป็นสมาชิกของทางโรงแรมได้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสัปดาห์หน้ากลับพบกันใหม่สวัสดีค่ะเราต้องหยุดสักทีที่วาทกรรมที่เราได้ยินว่าในสภาพวกมากล่ะถูกไหมเผด็จการรัฐสภาผมว่าคำพูดพวกนี้เป็นคำพูดที่มันขัดแย้งอย่างรุนแรงกับหลักการประชาธิปไตย